ที่ตลาดสดร่วมมิตรเช่นเคยเรามาดูว่าจะทำอะไรครับท่านผู้ชมตรงนั้นมาพี่มาวันนี้มาเป็นวันพิเศษเป็นวันพิเศษมาเจอพี่สาวพอดีเลยก็ได้มีของใส่บาตรกับพระเนาะวันนี้วันพิเศษของเราพี่สาวจัดชุดให้ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ระหว่างรอใส่บาตรพระเราก็มาหาพี่อีกรอบหนึ่งหมดแล้วพี่ปลาทูลูกผมวันนั้นมันกินยังกับป้นเลยเอา3เข่งเลยวันนี้เดี๋ยวได้ปลาทูใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาเอาปลาทูต่อนั้นไก่เอาไปปิ้งอร่อยมากเลยThank you.
นะบทไปแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วจะรอแป๊บนึงเดี๋ยวใครนำมาดึกต้องไปเที่ยวมานี่ทำบุญแล้วเราก็มาหาอะไรไปกินกับกาแฟเช้าๆก็มานี่เลยน้ำเต้าหู้ปลาท่องโขเนี่ยหน้าตลาดนะพี่เนาะขายทุกวันไหมพี่ทุกวันจ้ะขายทุกวันผมก็มาซื้อทุกวันเดี๋ยวครับถูกๆใน10บาทได้ตั้งเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับก็ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ใส่3วัดนะครับเช้านี้ที่ตลาดสดร่วมมิตรนะครับได้ใส่3วัดนะครับก็เกรงว่าจะสายได้ไปทำงานสายนะครับก็เลยได้ใส่แค่3วัดนะครับพระปกติก็มากันหลายวัดนะครับมาประมาณวันนี้น่าจะประมาณ 6-7 วัดนะครับที่จะมาโปรดญาติโยมนะครับที่ตลาดสดร่วมมิตรนะผมก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีของชีวิตอีก1วันนะครับที่ทำให้คุณแม่นะครับได้เจ็บปวดนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดครับของผมเองนะครับนี่ก็เลยถือโอกาสดีตื่นแต่เช้านะครับมาตักบาตรนะครับมาขอพรนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีเวลานะครับได้ไปทำบุญที่วัดสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าวันปกติก็ทำงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่21กันยายนครับเป็นวันดีของชีวิตอีกวันหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปอะไรดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ